สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็มีแรงบันดาลใจนะคะเจอภาพนางแบบในนิตยสารนะคะมีใบหน้าที่ได้สัดส่วนนะคะแล้วก็มีดวงตาสีอ่อนนะคะทำให้สะดุดตาตรงดวงตาสีอ่อนวันนี้ครูปูก็เลยจะมาวาดด้วยดินสอกด 4B นะคะให้ชมกันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มวาดรูปของเธอกันเลยนะคะครูปูก็จะไม่มีเส้นร่างนะคะตามที่สอนมาทุกคลิปนะคะก็จะรากเส้นนะคะแบบฟรีแฮนด์นะคะเราจะมาเริ่มที่ลูกตาของเธอเลยนะคะ อาจจะใหญ่กว่าขนาดจริงนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เห็นนะคะภาพชัดเจนนะคะครูปูก็จะรากเส้นนะคะรูปตานะคะดวงตาเธอสีอ่อนนะคะเคยสังเกตตาแมวไหมคะใครที่เป็นชอบเลี้ยงแมวนะคะดวงตาในตาของเธอคล้ายกับแมวเลยนะคะ เปรียบเทียบครูปูเปรียบเทียบไม่ได้ว่าตาเหมือนแมวค่ะแต่ว่านี่นะคะในตานะคะสีอ่อนนะคะแล้วก็จะมีแววตานะคะเข้มนะคะตรงนี้นะคะครูก็จะลากให้เบาๆนะคะขาวเทาดำนะคะน้ำหนักขาวเทาดำครูใช้ดินสอกด 4B นะคะวันนี้แต่ใช้กระดาษ drawing นะคะเป็นสมุดเล่มใหญ่นะคะลองหาซื้อกันได้นะคะราคาเล่มละ25 บาทนะคะเนื้อคล้ายกับกระดาษอาร์ตเดคอร์ที่ครูปูใช้วาดรูปคนด้วยดินสอกด 4B นะคะเป็นประจำแต่ตอนนี้ไม่ค่อยหาซื้อไม่ค่อยได้นะคะก็เลยลองหากระดาษใหม่ดูนะคะให้เข้ากับดินสอนะคะแล้วก็ลองเลือกกระดาษนะคะให้เข้ากับดินสอนะคะเราก็จะได้ความแตกต่างของงานออกไปนะคะนี่นะคะครูปูจะมาเน้นที่ดวงตาของเธอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ระบายเบาๆนะคะน้ำหนักเทาเบามือมากเลยนะคะเพื่อให้เป็นสีอ่อนนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเรียนรู้วิธีบังคับน้ำหนักมือไปด้วยนะคะเวลาที่เราไม่กดหนักนะคะเส้นก็จะเบาบางนะคะบางเบานะคะทำใหดูซอฟเลยนะคะนี้เราก็เน้นขอบตาดำนะคะให้เข้มขึ้นนะคะตรงชั้นตานะคะติดกับช่วงขอบตาบนเลยนะคะครูก็จะเน้นนะคะรายละเอียดนะคะให้ทุกคนได้สังเกตนะคะสังเกตรายละเอียดไปด้วยเลยนะคะครูจะแรงเงาสันจมูกขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เน้นช่วงขอบตาบนนะคะให้เข้มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเงาสีดำลงมาหน่อยนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็เน้นช่วงหางตานะคะระบายหางตาเกลี่ยด้วยคัตเติ้ลบัดหรือpaper stamp ก็ได้นะคะถ้าใครมีนะคะสำหรับเกลี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กนะคะ paper stamp นะคะไซส์เล็กครูก็จะเกลี่ยแสงเงานะคะสันจมูกนะคะนำไปก่อนเลยนะคะลักษณะสันจมูกช่วงหางตานะคะเธอทา eyeshadow เราก็เกลี่ยแสงเงาหางตาไปด้วยเลยนะคะส่วนโครงคิ้วนะคะเราจะนำไปด้วย paper stamp โครงไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าคิ้วของเธอไม่หนามากนะคะไม่เข้มมากนะคะออกน้ำหนักเทานะคะครูก็จะลงขนคิ้วทับอีกทีนึงนะคะตรงนี้นะคะเราเน้นรู้สึกว่าตรงนี้ครูจะเข้มเกินไปนะคะครูก็จะใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะจุ่มเงาดำออกนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ดำเกินไปนะคะ
หนักมือไปหน่อยนะคะก็เลยทำให้เข้มขึ้นมานะคะเราวาดแบบบรรจงตั้งใจนะคะสังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนเดี๋ยวเราก็สามารถวาดรูปได้ไม่ยากเลยนะคะวาดรูปได้ง่ายๆนะคะนี่นะคะครูก็เห็นดวงตาของเธอแล้วสะดุดตานะคะก็เลยอยากนำมาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปด้วยดินสอนะคะนี้เราก็ใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะเกลี่ยเลยนะคะเกลี่ยแสงเงาตรงนี้เมื่อ เราลงเกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมป์ไปใช่ไหมคะเราก็จะลงเส้นขนคิ้วแบบจางๆเบาๆนะคะช่วงหัวตาก็จะใส่ตรงนี้นิดนึงนะคะนี่นะคะเราเน้นสังเกตนะคะสังเกตให้ละเอียดโครงคิ้วนะคะหางจะแหลมเฉียงขึ้นนิดนึงนะคะนี่นะคะเราค่อยๆสังเกตรายละเอียดไปด้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็มาเน้นช่วงตรงนี้เดี๋ยวครูเกลี่ยอีกเฉดนึงนะคะนี้รูปนี้ทำให้เราได้เห็นวิธีการบังคับน้ำหนักมือของเรานะคะว่าเราต้องเบามากเลยนะคะเกรงมือไม่ต้องกดหนักนะคะเพื่อให้น้ำหนักเบาซอฟนะคะออกมาดูอ่อนนะคะนะคะครูก็จะลงช่วงขนตาล่างนะคะแล้วก็ขอบตาเราจะเน้นเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจากนั้นก็เกลี่ยนะคะด้วยเปเปอร์สตัมป์นะคะต่อไปแล้วก็ลากโครงคิ้วนะคะเน้นโครงคิ้วขึ้นมานะคะแบบอ่อนซอฟนะคะวันนี้เราจะมาแบบซอฟๆกันนะคะเบาๆนะคะเบาๆต่อไปแล้วก็กะระยะห่างนะคะช่วงโครงคิ้วนะคะหัวคิ้วเรามีตรงนี้นะคะสันจมูกนะคะเราเกลี่ยสันจมูกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายนะคะในการใส่ขนตาขออภัยค่ะใส่ดวงตานะคะอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็กะระยะห่างนะคะตำแหน่งหัวตาให้เท่ากันนะคะลากรูปตาไปเลยนะคะลากรูปตานะคะจากนั้นเราก็ใส่ลูกตาดำตำแหน่งลูกตาดำนะคะกะระยะด้วยนะคะขอบตาลูกตาดำห่างจากหางตาเท่าไหร่ห่างจากหัวตาเท่าไหร่นะคะอันนี้ครูปุ๊กก็ไกด์ไลน์ให้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ เข้าใจวิธีการวาดได้ง่ายๆโดยไม่มีเส้นมาเป็นโครงล่างนะคะเราจะใช้แบบฟรีแฮนด์นะคะเราจะวาดรูปกันแบบลากเส้นได้อย่างมั่นใจนะคะเราต้องฝึกนะคะฝึกลากเส้นฝึกบังคับน้ำหนักมือนะคะเพื่อให้ เราวาดรูปได้คล่องแคล่วว่องไวขึ้นนะคะทุกคนนะคะต่อให้มีพรสวรรค์ครูปูบอกแล้วนะคะแพ้พรแสวงนะคะพรแสวงคือการมุ่งมั่นขยันฝึกนะคะฝึกวาดฝึกลากเส้นนะคะบ่อยๆนะคะเดี๋ยวทักษะความชำนาญก็มาเองนะคะครูปูก็จะพูดหลายคลิปนะคะว่าความขยันทำให้เราสามารถพัฒนางานขึ้นมาได้นะคะเอาละค่ะนี่ครูก็วาดช่วงสันจมูกนะคะสันจมูกแล้วก็มาหัวตานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเงานะคะเราก็จะเกลี่ยนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะช่วงตาอันนี้ก็ทำเหมือนตาข้างนี้นะคะโค้งคิ้วไปก่อนนะคะ
จากนั้นนะคะเราก็มาใส่ช่วงจมูกใส่ขนคิ้วนะคะขนคิ้วหัวคิ้วแล้วเราก็ลงนี่นะคะเน้นช่วงขอบตานะคะขอบตาระบายแสงเงานะคะช่วงหางตาเปลี่ยนแสงเงานะคะเราจะได้ภาพแบบดูอ่อนนุ่มอ่อนหวานนะคะนี่นะคะเราเน้นช่วงขอบตาล่างนะคะอันนี้ก็เน้นหัวตาขึ้นมาหน่อยนะคะเน้นช่วงหัวตาเน้นให้ดูลึกขึ้นมานะคะใส่ขนคิ้วนะคะใส่ขนคิ้วเกลี่ยแสงเงานะคะเกลี่ยแสงเงาข้างใต้เกลี่ยแสงเงาข้างใต้ขอบตาล่างนะคะแล้วก็ลงตรงนี้ก็ตัดเส้นอีกครั้งนึงนะคะเน้นขึ้นมาใช้ดินสอแท่งเดียวนะคะวันนี้ครูก็จะใช้ตามซิกเนเจอร์นะคะที่สไตล์ของครูปูนะคะก็มาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปอีกสไตล์นึงนะคะก็แล้วแต่นะคะใครจะชอบสไตล์ไหนนะคะก็ลองหาฝึกกันดูนะคะยิ่งเราได้ดูงานศิลปินเยอะๆนะคะเราก็จะสามารถมานำมาประยุกต์ใช้กับงานของเราได้ดีเลยนะคะนี่นะคะครูก็จะลงช่วงจมูกนะคะช่วงจมูกจะวาดใหญ่กว่าแบบนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดนะคะเกลี่ยนะคะเทคนิควิธีการนะคะเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะครูก็มาวาดให้ดูกันนะคะตรงนี้นะคะเน้นนะคะขอบใส่ขนตานะคะใส่ขนตาเส้นนะคะให้เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมป์นะคะให้เบลนนะคะเบลนแล้วก็มาวาดปากกันนะคะช่วงปากตรงนี้จมูกแล้วนะคะเราก็นำเส้นนี้ลงมานะคะเกลี่ยแสงเงาลงมาเวลาเราเลือกภาพนะคะเลือกใบหน้าให้ได้สัดส่วนนะคะตาจมูกปากนะคะระยะห่างที่ได้สัดส่วนนะคะแล้วเราก็จะวาดได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีการเลือกรูปนะคะตามนิตยสารนะคะเราก็จะวาดได้ง่ายขึ้นนะคะลักษณะอย่างครูปูเลือกรูปนี้มานะคะลักษณะใบหน้าได้สัดส่วนดีนะคะปากจมูกตานะคะลงตัวพอดีเลยนะคะนะคะวิธีคือลักษณะนะคะสังเกตไหมคะว่าหน้าผากมาคิ้วมาปลายจมูกปลายจมูกมาคาง3ส่วนนี้เท่ากันนะคะอันนี้คือใบหน้าที่ได้สัดส่วนนะคะถ้าใบหน้าที่ไม่ได้สัดส่วนบางทีก็หน้าผากสูงมากนะคะจมูกสั้นคางสั้นอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าหน้าตาที่ได้สัดส่วนนะคะก็คือจากลายผมหน้าผากมาถึงคิ้ว1ส่วนใช่ไหมคะจากคิ้วลงมาปลายจมูก1ส่วนจากปลายจมูกมาคางนะคะเป็น3ส่วนเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือลักษณะใบหน้าที่ได้สัดส่วนนะคะก็ลองสังเกตกันดูนะคะเราก็จะได้ความรู้ในการเลือกนะคะเลือกรูปที่จะมาวาดนะคะให้ใบหน้าได้สัดส่วนนะคะ
เราก็จะได้วาดง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะครูก็แนะนำไปแล้วนะคะต่อไปเราก็มาใส่ปากของเธอกันนะคะปากของเธอนะคะนี่ครูก็จะเน้นให้เข้มขึ้นอีกเฉดนึงนะคะช่วงหางตานะคะเดี๋ยวนะคะโอเคค่ะนะคะต่อไปนะคะเราก็เกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมป์นะคะปากเห็นไหมคะรู้สึกว่าแสงเงาจะเบาบางมากเลยนะคะไม่ค่อยมีเข้มเลยนะคะมีเข้มที่สุดก็ตรงขอบตานะคะเห็นไหมคะวิธีการสังเกตนะคะสังเกตรายละเอียดนะคะเราจะเห็นเส้นของขอบตานะคะนะคะครูก็จะได้ใบหน้าแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาใส่โครงหน้ากันนะคะโครงหน้านะคะเราก็ลากเส้นนะคะหางคิ้วนะคะกับหางคิ้วอยู่ติดกับกรอบหน้าเลยนะคะครูก็จะเริ่มจากนี้นะคะลากลงมาเรากะระยะห่างช่วงคางก่อนก็ได้เดี๋ยวครูลงแสงเงานี้ก่อนนะคะเราก็เน้นลูกตานะคะจากนั้นนะคะเราก็ลากช่วงคางนะคะช่วงคางให้เราแบบกะระยะห่างตรงนี้ลงมาก่อนนะคะเพื่อที่เราตำแหน่งคางแล้วกะช่วงนี้ออกมานะคะเห็นไหมคะเคยเล่นไอ้ตัวเลขที่ลากเส้นไหมคะเกมลากเส้นเป็นรูปต่างๆอ่ะก็คล้ายกันนะคะเราก็นำมาใช้ประยุกต์ใช้ได้นะคะเราก็กะคางไว้นะคะกะระยะห่างจากนี้มานะคะนี่วิธีการวาดรูปโดยไม่มีเส้นโครงร่างนะคะเราก็ค่อยๆลากมานะคะนี่ค่ะเราก็จะลากมาในตำแหน่งนี้นะคะนี้ตรงนี้ก็ตำแหน่งนี้นะคะลงมาอีกนิดนึงนะคะคางต่อไปด้านนี้นะคะกะระยะช่วงกรามนะคะออกไปประมาณนี้นะคะและก็ช่วงปีกจมูกนะคะเฉียงออกมานิดนึงนะคะเห็นไหมคะวิธีการวาดแบบรูปแบบไม่มีเส้นโครงล่างนะคะลองฝึกกันดูนะคะอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยนะคะแต่อาศัยชั่วโมงบินนะต้องเรียกชั่วโมงบินทักษะนะคะอาศัยเวลานะคะในการฝึกทักษะในการกะระยะนะคะให้แม่นยำนะคะเราก็จะสามารถกะระยะได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกมือและตาของเราไปในตัวนะคะต่อไปครูปุ๊กก็จะวาดช่วงคอนะคะช่วงคอตรงนี้ก็ลงมาประมาณนี้นะคะช่วงคอนะคะลากลงมาเลยนะคะจากนั้นคอด้านนี้ก็ลงมาประมาณนี้นะคะติ่งหูนะคะช่วงหูนะคะเราลากเส้นตรงนี้มานะคะกรอบหน้าแล้วก็ใส่ช่วงหูนะคะหูด้านนี้ตำแหน่งก็อยู่เหนือปลายจมูกนิดนึงนะคะใบหูตรงนี้ก็โผล่ออกมานิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็มาระบายผมกันนะคะช่วงผมตำแหน่งหน้าผากตำแหน่งหน้าผากนะคะเราก็ลากขึ้นมาตรงนี้ก็ระบายไปเลยนะคะครูจะระบายแบบ
แสงเงาคร่าวๆนะคะให้ทุกคนได้สังเกตนะคะว่าผมแสงเงาเข้มตรงไหนบ้างนะคะนี้ก็ลงจากนั้นนะคะแล้วก็ลากโครงหน้าผากขึ้นมานะคะสัดส่วนนะคะโครงหน้าผากช่วงใบหูนะคะตรงนี้ก็ผมนะคะปิดลงมาแล้วก็โค้งลงมานะคะเราก็ร่างช่วงผมไว้ก่อนนะคะนะคะเราร่างช่วงผมไว้จากนั้นเราก็ใส่แสงเงานะคะแสงเงาใส่แสงเงานะคะหลังใบหูนะคะหลังใบหูตรงนี้ก็จะเป็นแสงเงานะคะเน้นขึ้นมานะคะอันนี้ครูก็จะร่างช่วงผมนะคะผมลักษณะผมลักษณะผมนะคะเราก็มาเก็บรายละเอียดช่วงหน้าผากกันนะคะเราใส่แสงเงานะคะผมขึ้นไปนะคะตรงนี้นะคะสังเกตนะคะผมทิศทางของเส้นผมไปด้านไหนนะคะเราก็ลากเส้นนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงตรงนี้เข้มนะคะตรงนี้เข้มนะคะช่วงผมนะคะครูปูจะไกด์ไลน์นะคะให้ทุกคนเห็นวิธีการลากเส้นผมนะคะแต่ละส่วนนะคะส่วนไหนที่เข้มเราก็เน้นขึ้นมาเลยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะช่วงนี้เข้มนะคะเราก็จะเน้นใบหน้าขึ้นมานะคะตรงนี้แต่งรูปหน้านะคะให้เข้าใกล้เคียงที่สุดนะคะหัวคิ้วนะคะต้องใกล้กับชั้นตาหน่อยนะคะจริงๆแล้วนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับลงมาได้นะคะเราเช็คโดยรวมอีกทีนึงนะคะตอนใกล้จะว่าเสร็จนะคะเราก็มาเช็คอีกทีนึงนี่นะคะครูก็จะลงแสงเงาคร่าวๆนะคะให้ทุกคนได้พิจารณากันนะคะเดี๋ยวเรามาใส่แสงเงาช่วงคอกันนะคะเราเกลี่ยแสงเงานะคะตรงไหนนะคะนี่นะคะแสงเงาโค้งช่วงคางนะคะแล้วก็เกลี่ยแสงเงาช่วงโหนกแก้มนะคะเป็นสไตล์แบบง่ายๆเลยนะคะที่ทุกคนสามารถฝึกวาดกันได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็มาใส่เส้นนะคะเส้นเกลี่ยตรงนี้เน้นหน่อยนะคะเน้นเพื่อให้ดูเป็นร่องลึกนะคะร่องลึกนะคะตรงปลายจมูกนะคะก็จะมีแสงเงานะคะขึ้นมานิดนึงนะคะตรงนี้เราก็เน้นเลยนะคะเน้นแสงเงาเข้มนะคะเปลี่ยนแสงเงานะคะจากนั้นเราก็มาใส่เส้นผมกันนะคะเส้นผมนะคะลากเส้นผมนะคะ
ช่วงไหนเข้มนะคะแล้วก็ระบายนะคะระบายเป็นภาพคล้ายสเก็ตนะคะลายเส้นนะคะแต่ไม่มีโครงล่างนะคะเน้นว่าไม่มีโครงล่างนะคะอาจจะยากสำหรับมือใหม่นะคะแต่ถ้าเราลองฝึกดูนะคะเราจับจุดได้นะเราก็จะวาดได้ง่ายขึ้นนะคะลองสังเกตนะคะวิธีการที่ครูปูนำมาแบ่งปันนะคะทุกคนจะได้มีเทคนิคนะคะวิธีการนะคะในการกะระยะนะคะแล้วก็ลากเส้นเดี๋ยวพวกขอปัดเสร็จยังลบก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็เน้นนะคะเน้นช่วงอันนี้เกลาหน่อยนะคะเกลาใบหน้านะคะให้เข้ารูปเข้าร่างหน่อยนะคะตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนแสงเงานะคะเข้มขึ้นมาเลยนะคะเน้นแสงเงานะคะนะคะครูก็จะลากเส้นนะคะให้ดูคร่าวๆนะคะนี่นะคะกดบ้างผ่อนบ้างนะคะตรงนี้ก็เน้นขึ้นมาเลยนะคะเพื่อให้รูปหน้าชัดเจนนะคะช่วงใต้ติ่งหูนี้นะคะเราลงแล้วช่วงติ่งหูแล้วก็เกลี่ยแสงเงามานะคะตรงนี้นะคะเราก็มาใส่ผมนะคะช่วงคอนะคะช่วงคอจะเป็นเส้นลักษณะนี้นะคะช่วงคอจะลึกลงมาอย่างนี้นะคะตรงเงาช่วงคอนะคะส่วนผมนะคะเราก็ลากให้พริ้วนะคะฝึกเส้นโค้งเส้นคดนะคะเส้นพริ้วนะคะเส้นตรงนะคะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดช่วยนะคะลากด้วยมือของเรานะคะเราก็จะได้ลากเส้นอย่างมั่นใจได้รวดเร็วนะคะเราวาดไปเลยนะคะนี่นะคะโบก็วาดแบบสไตล์สเก็ตนะคะวันนี้นะคะลายเส้นแบบเราก็ดูทิศทางผมนะคะทิศทางผมโค้งนะคะโค้งตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะตรงนี้ก็ใส่แสงเงาส่วนตรงนี้ก็เข้มนะคะตรงเข้มเนี่ยเราก็เน้นเลยนะคะสังเกตนะคะสังเกตรายละเอียดนี่นะคะเราก็ใส่ให้เข้มเลยนะคะช่วงไหนที่เราอาจจะใช้เปเปอร์ซันนะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะเกลี่ยน้ำหนักเทานะคะนี่ค่ะครูก็มาวาดแบบลายเส้นให้ชมกันนะคะทุกคนอย่าลืมหยิบกระดาษดินสอมานะคะฝึกวาดกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ชอบวาดรูปนะคะเริ่มวาดรูปแรกนะคะถ้าไม่ได้ก็วาดรูปต่อไปนะคะวาดรูปที่สองนะคะมีก้าวแรกก็ต้องมีก้าวที่สองนะคะวาดรูปแรกก็ต้องวาดรูปที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวพอวาดไปเรื่อยๆเราก็จะภูมิใจในตัวเองนะคะว่าเอ้ยเราวาดได้ไงเนี่ย ครูก็จะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะวันนี้ครูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะนี่นะคะเป็นแนวทางให้กับทุกคนนะคะเน้น
คือกระดาษนี้พอเน้นเยอะๆนะคะมันรู้สึกจะแบบไม่ค่อยจะเข้มนะคะนะคะก็จะเอาประมาณนี้นะคะช่วงปากนะคะเน้นขึ้นมาเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาวาดรูปกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะเส้นผมนะคะเราก็ลงไปตามทิศทางนะคะแล้วก็สังเกตแสงเงาขาวเทาดำนะคะเพื่อแยกแยะน้ำหนักนะคะวันนี้ครูปูมาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ครูปูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ